เช้าวันศุกร์นี้มีทั้ง WNBA รอบชิงเกมแรกกับ NFL ในศึกของทาง Seattle Seahawks กับ 49ers มาให้ลุ้นกันนะครับผมพรีวิวคลิปแรกนี่เป็น WNBA รอบชิงก่อนครับนิวยอร์ก Liberty จะเปิดบ้านพบกับ Minnesota Lynx โดยที่ผ่านมาเนี่ยทาง Liberty เองเนื่องจากได้พักนานนะครับประมาณ3วันก็เลยราคาขยับจากเดิมเนี่ยเป็นต่ออยู่ 4.5 ขึ้นมาเป็น 6.5และมันนิ่งอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่6แต้มโดยทางฝ้าของ Minnesota Lynx ก็ฮือจับนะครับกว่าที่เกมสุดท้ายนั้นจะสยบ Connecticut Sun ไป 3-2 ก็ได้ผ่านเข้ามารอบชิงผลงานในเพลย์ออฟนี่ Minnesota ชนะ5จาก7นัดนะครับก็ไอ้2เกมที่แพ้เนี่ยก็คือมาแพ้ Connecticut นี่แหละสู้แต้มต่อ นั้นได้4เสีย3แล้วก็สกอร์รวมเนี่ยเวลาแข่งเพลย์ออฟพวกเธอออกสูงมา5ครั้งออกต่ำมีแค่2เกมโดยเฉพาะ3นัดหลังนี่ออกสูงทั้งหมดเลยนะครับฝ้าของ Liberty เองก็ล้างตาใส่ Las Vegas Aces ที่พวกเธอเองเคยไปแพ้ในรอบชิงปีที่แล้วมาชนะไปแบบเด็ดขาด3-1เกมแล้วผลงานในเพลย์ออฟนี่สู้แต้มต่อได้3เสีย2แล้วก็เจ้าหุ่น1สกอร์รวมเวลาแข่งนี่ออกสูงมา3จาก4นัดแล้วก็ตลอดเพลย์ออฟออกสูงมา4จาก6ครั้งด้วยกันระบบของรอบชิงนี่เล่นบ้านนิวยอร์กก่อน2นัดมินนิโซตา2นัดแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไม่รู้ผลก็ไปตัดสินกันที่นิวยอร์กเป็นเกมที่5นะครับเจอกันในฤดูกาลปกติลิงชนะมา2จาก3เกมแล้วก็ในคอมมิชชันเนอร์คัพซึ่งมันก็อารมณ์อินซีซันทัวร์นาเมนต์ที่ NBA มาลอกไปนั่นแหละครับบาสถ้วยแหละพูดง่ายปรากฏว่าทางลิงซ์เองก็เคยบุกมาชนะที่บัคลีย์เซ็นเตอร์ของทางนิวยอร์กเมื่อตั้งแต่26มิถุนายนนะครับวันนั้นเนี่ยเป็นรองอยู่ 5.5 แต้มด้วยซ้ำไปก็สามารถชนะแล้วก็กินแต้มได้สำเร็จปีนี้เจอกันมา4นัดเนี่ยมินนิโซตากินแต้มได้ถึง3นัดเลยส่วนสกอร์รวมนะครับมันออกสูง2ออกต่ำไป2นิวยอร์กนี่ยังไม่เคยได้แชมป์ WNBA นะครับส่วนมินนิโซตาเคยได้มาแล้ว4หนแต่พวกเธอไม่เคยชิงมาตั้งแต่ตอนปราบ LS Park เมื่อปี2017แล้วนะครับต้องบอกว่าแนวโน้มหลายอย่างมินนิโซตาปีนี้สู้ตั้มต่อถือว่าโอเคเลยเล่นนอกบ้านในปีนี้สู้ตั้มต่อได้16เสียแค่7แล้วเวลาเป็นบาสรองเนี่ยได้12เสียแค่4ส่วนลิเบอร์ตี้เองเวลาเฝ้าบ้านนะครับสู้ตั้มต่อได้มาแค่7เสีย17แล้วก็เจ้าไปหุ่น1ลิเบอร์ตี้จุดเด่นคือบุกจัดจ้านดีที่สุดในลีกส่วนทางมินนิโซตานั้นป้องกันมีเรตติ้งดีที่สุดอันดับที่2ของลีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะหาทีมไหนที่พอจะต่อต้านสู้กับลิเบอร์ตี้ได้ก็อาจจะเป็นมินนิโซตานี่แหละแล้วมินนิโซตาเองเนี่ยในฤดูกาลปกติ3แต้มก็เป็นดีที่สุดในลีกด้วยนะครับอย่างในเกมที่เจอกันในบาสถ้วยรอบชิงทางนิวยอร์กเนี่ยรีบาวด์ได้มากกว่านะ43-25แต่ปรากฏว่าพวกเธอเดินแพ้ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่แปลกทีเดียวนะครับปกติทีมที่กดรีบาวด์มากกว่าเยอะขนาดนี้มันไม่น่าจะหัวทิ่มส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าทางมินนิโซตาเนี่ยแย่งเทิร์นโอเวอร์ได้ดีแล้วในรอบที่แล้วเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าเอลเซสนั้นก็พยายามนะครับในการไปรุมใส่ซาบินาโยเนสคูกาตัวคุมบอลของทางลิเบอร์ตี้อยู่เหมือนกันแล้วก็เคยทำได้สำเร็จชนะไปเกมนึงคู่นี้เนี่ยผมมองว่าไอแนวโน้มอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือตั้งแต่ปี2018นะครับทีมเจ้าบ้านที่แข่งเปิดซีรีส์แล้วได้พักมาอย่างน้อยๆ3วันเนี่ยแล้วก็เป็นต่ออย่างน้อยๆ6แต้มเนี่ยเจ๊งต้านทั้ง7เกมเลยนะครับนี่เป็นแนวโน้มที่น่าสนใจทีเดียวตัวผู้เล่นลิงเซงก็ไม่ถึงกับขี้เหร่นะทำไปทำมาเนี่ยอย่างไอตอนที่ปราบคอนเนติคัตซันได้พวกอย่างคอนนี่วิลเลียมเคล่าแมคไบรอัลเลน่าสมิธเป็นตัวช่วยของนาฟิเซอร์คาริยาได้อย่างดีเลยนะครับคู่นี้เนี่ยผมคิดว่ามันเปิดซีรีส์มันน่าจะสูสีนะแล้วมองว่านิวยอร์กถ้าจะเหนือกว่าก็สักประมาณ3คะแนนครึ่งที่ว่าคู่นี้มันสูสีก็เลยเอียงไปทางมินนิโซตาลิงว่าจะสู้ไหวถ้าจะแพ้ก็ไม่เกิน6คะแนนส่วนสกอร์รวมเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเกิน 160.5 นะครับตามแนวโน้มของฟอร์มการเล่นทั้ง2ฝ่ายที่ผ่านมาก็สำหรับบ้านหญิงในเช้าพรุ่งนี้ชอบทางลิงก์แล้วก็ชอบทางสกอร์รวมสูงครับเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มไทยสอน VIP ครับ